สวัสดีครับผมต้องการมาสมัครเป็นพนักงานร้านกาแฟร้านนี้จังเลยครับอยากเป็นมากๆเลยอ้าวดีเลยดีเลยเนี่ยกำลังต้องการตัวอยู่พอดีเลยแล้วเรามีความสามารถอะไรบ้างล่ะอ๋อก็ทำสูตรกาแฟได้นะครับแล้วก็จบม.3 มาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ทำได้ทุกอย่างเลยโอ้แล้วความรู้เรื่องอื่นล่ะมีไหมอ๋อมีครับมีเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยแล้วเรื่องของเอกสารทางธุรกิจล่ะมีความรู้เรื่องระบบเอกสารทางธุรกิจหรือเปล่าโดยเฉพาะธุรกิจร้านกาแฟอ๋อเอาไงดีไม่มีความรู้เลยนะครับโอ้ถ้าอย่างนี้แล้วก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากรู้ไหมเพราะว่าถ้าเธอจะมาเป็นพนักงานร้านกาแฟร้านฉันเนี่ยเรื่องเอกสารเป็นเรื่องที่สำคัญมากทำยังไงดีล่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะฉันจะให้เธอเนี่ยไปทำการค้นหาเอกสารทางธุรกิจที่จะต้องใช้ในร้านกาแฟมา5ชิ้นโดยเขียนบอกด้วยนะว่าแต่ละชิ้นที่จะนำมาใช้ในร้านกาแฟนั้นเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าเธอสามารถเขียนมาได้ภายใน7วันแล้วก็หามาได้ฉันจะรับเธอเข้าทำงานแต่ถ้าเกิดเธอหาไม่ได้เนี่ยฉันจะไม่รับเธอเข้าทำงานนะตกลงตามนี้ไหมล่ะจ๊ะครับผมจะทำให้ได้ครับเราจะทำได้ไหมเนี่ยจ้าเอ๋เป็นไงบ้างครับกับสถานการณ์ปัญหาเมื่อสักครู่นี้โหแย่เลยนะครับกับสถานการณ์ปัญหาที่1 นักเรียนอุตส่าห์สอบเข้านักเรียนในระดับปวช.ได้แล้วแต่ว่าวันนี้เราจะต้องออกไปหางานและเราไปร้านกาแฟร้านนี้เจ้าของร้านตั้งคำถามมายากทีเดียวนะครับบอกว่าถ้านักเรียนต้องการที่จะทำงานร้านกาแฟร้านนี้นักเรียนจะต้องไปหาเอกสารทางธุรกิจที่ใช้ในร้านกาแฟมาให้ได้อย่างน้อย5ชิ้นและจะต้องบอกด้วยนะครับว่าแต่ละชิ้นนั้นเนี่ยนักเรียนจะต้องมันมีประโยชน์อย่างไรคุณครูต้นว่าเหมือนเป็นคำถามที่ยากนะครับเป็นความท้าทายของเจ้าของร้านกาแฟที่มอบให้กับนักเรียนให้เวลา7วันด้วยไม่มีปัญหาหรอกครับครูต้นเชื่อว่านักเรียนทำได้อย่างแน่นอนด้วยข้อมูลที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับใน YouTube นะนักเรียนลองคลิกที่หมวกความด้านล่างดูจะมีแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่นักเรียนจะใช้ในการไปช่วยกันตอบคำถามนะครับเจ้าของร้านว่าเอกสาร5ชิ้นที่เป็นประโยชน์ในการที่จะทำร้านกาแฟนั้นมีอะไรบ้างรับรองครับ7วันทันแน่นอนแล้วก็เขาจะต้องรับนักเรียนเข้าทำงานแน่ๆเลยแล้วก็ใครที่เรียนอยู่นะครับคุณครูต้นมีแหล่งข้อมูลดีๆเพิ่มอีกที่นึงนี่เลยนะครับท่านนักเรียนมีหนังสือเกี่ยวกับวิชาเอกสารธุรกิจนักเรียนลองใช้บทที่1ดูนะครับนักเรียนอาจจะใช้บทที่1ซึ่งในหนังสือนั้นจะพูดถึงเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเอกสารทางธุรกิจนักเรียนสามารถที่จะใช้ในการเอามาตอบคำถามของเจ้าของร้านได้หรือว่าจะใช้แหล่งข้อมูลด้านล่างซึ่งครูต้นนะครับได้รวบรวมมาให้กับนักเรียนหลายอย่างเลยหรือถ้าไม่เข้าใจหรือสงสัยนักเรียนกลัวจะตอบไม่ได้นักเรียนอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมนักเรียนไปถามครูต้นได้ใน Facebook ก็ได้นะครับหรือใน Twitter ก็ได้เดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะครับมีเวลา7วันทำให้ได้นะครับถ้ายังไงก็ไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามแล้วถ้าเกิดเราทำได้เราจะได้เป็นพนักงานของร้านกาแฟร้านนี้ด้วยกันนะครับสู้ๆ